ไม่แกไม่ได้เอาเบ็ดฉันมาเลยเหรอเบ็ดตกกุ้งอ่ะกุ้งอยู่ในรถอ้าวอะไรวะเอาคันอ่อนๆมานี่ไงโอ้เนี่ยคันนี้อ่อนแล้วโกรธอ่ะจะตกกุ้งไงทำไมไม่เอาเบ็ดมาออกเรือมาแล้วนะตกกระพงดิจะบ้าหรอตกกระพงอะไรได้ตลอดเวลาเราได้ตอนเช้านะคะอากาศดีมากน่าจะประมาณ 23-24 องศาตรงนี้จะมีเครื่องออกกำลังกายนะคะก็จะมีประชาชนมาออกกำลังกายกันดูสิว่าใครมาออกกำลังกายนี่เป็นยังไงบ้างคะจอชเครื่องออกกำลังกายที่นี่มันดีมากเลยไปช่วยรถกระชับขาทำให้น่องเราไม่ตรงเวลาเรานั่งเรือไปตกปลาแบบนี้ดูจากสุขภาพแล้วน่าจะโรคเพียบค่ะก็เลยต้องออกกำลังกายบ้างโรคส่วนตัวสูงทั้งโรคความดันเบาหวานความอ้วนเกาโรคเพียบนี่ไหมคะสวัสดีค่ะไต่เปี้ยวชื่อดังแห่งบางปะกงทุกคนต้องแนะนำไต่เปี้ยวและเรากำลังจะมาลงเรือที่ว่าการอำเภอบ้านโพจะตกไหมวะไม่น่าจะรอดน่าสนุกมากเลยค่ะอยากลงเรือตกกุ้งมานานแล้วที่นี่ใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะมาจากสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาแค่ประมาณ40นาทีเท่านั้นเองประมาณ50กิโลก็ถึงแล้วค่ะอากาศเย็นดีมากเลยเหมือนได้มานั่งเรือท่องเที่ยวนะคะอากาศดีแล้วก็ลมเย็นตอนเช้าบรรยากาศดีถ้าไม่ได้มาตกปลาก็มานั่งเรือเล่นได้นะเป้าหมายของเราตอนนี้คือหางกิ่วใช่ไหมเขาว่ามันแพงมันแพงแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วไปอวดที่พักใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราลงคนจีนเราลงคนเรามีเพื่อนคนจีนแล้วเดี๋ยวเราเขาบอกว่าที่เนี่ยมาเนี่ยจะมาตกชวนคนจีนมาตกเพราะคนจีนกำลังมาแล้วแกตีมาทางนี้แล้วฉันจะให้ตีไปทางไหนนี่ไงล่ะปรากฏว่าเรือมาโอ้ทางนี้นับเรือวิ่งได้เลยครับเหรอทำไมไม่มีเรือเพราะอะไรทำไมแม่น้ำบางประกงไม่มีเรือวิ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วแปลกจังจอดกลางน้ำเนี่ยนอนไปไม่มีเรือวิ่งตลอดดีเนาะก็สงบดีนะเช้านี้ยังเงียบๆนะคะเดี๋ยวเราย้ายใหม่กันตกกุ้งตกกุ้งนี่คือเบ็ดกุ้งที่เราทำไว้เมื่อชาติที่แล้วนานมาก1ปีผ่านไปหลังจากว่าไม่ตั้งแต่ถูกเผ็ดก็ไม่ค่อยเป็นด้วยนะไม่ประสบจะใช้ได้ไหมไหม7ขีดจะรู้แอคชั่นไหมเนี่ยเบ็ดเนี้ยรวมตะกั่วที่หัวต้องเปลี่ยนเบ็ดปะไม่ต้องไม่แกไม่ได้เอาเบ็ดฉันมาเลยเหรอเบ็ดตกกุ้งอ่ะกุ้งอยู่ในรถอ้าวอะไรวะเอาคันอ่อนๆมานี่ไงโอ้เนี่ยคันนี้อ่อนแล้วโกรธอ่ะจะตกกุ้งไงทำไมไม่เอาเบ็ดมาออกเรือมาแล้วนะตกกระพงดิ
จะบ้าหรอตกกระพงเลยได้ตลอดเวลาเราเรากำลังหั่นหัวใจไก่เพื่อที่จะไปตกกุ้งพรุ่งนี้ค่ะนี่เราส่องไฟหั่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าในครัวมืดมากวันนี้มานอนเป็นเพื่อนแม่นะคะแล้วพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้าน4:00เพื่อที่จะไปรับพี่โอ๊ตแล้วก็ขน สมบัติตกกุ้งใช้เหยื่ออะไรครับใช้ตังฟิชกดทางกิวโอ้ปลาทอดปลาทอดตัวอะไรกันหลุดเหรอวะดึงเบ็ดกระโดดเลยนะมันดึงมันดึงเฮ้ยหลุดอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะต้องปล่อยให้มันลากมันลากแล้วนะเมื่อกี้หรือลูกเบ็ดไม่ดีต้องงอเบ็ดเพิ่มป่ะไม่เปิดเกสรออกมาเกสรนี่ขึ้นมาอ้าวเหรอไม่ต้องแอบเหรอทำไมนะต้องลงเรือกี่รอบถึงจะได้กุ้งนะเฮ้ยกุ้งเฮ้ยกุ้งเฮ้ยในที่สุดเฮ้ยมันได้กุ้งตัวแรกแล้วเฮ้ยดีใจมากเลยค่ะตัวแค่ไหนก็ดีใจกุ้งกุ้งมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์แล้วได้กุ้งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้กุ้งเว้ยสุดยอดเอาออกยังไงอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยใช่ไหมลูกโอ้กำลังจับกินเลยดูดิกำลังจับกินเลยแหมเท่มาพักครึ่งแวะเอาเบ็ดนะคะแล้วก็เอาของดูว่าคุณนานาตกปลาตรงนี้ได้ด้วยได้ปลาไหมคะได้อะไรอ่ะอ๋อได้กดได้กดเนาะอู้นี่ค่ะผลงานนี่เพิ่งมาเหรอเนี่ยตกทั้งวันไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยอืมหลุดอีกแล้วว้ายเฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วพูดปลาปลาปะวะดึงขนาดนี้ว้ายว้ายกุ้มไข่ไข่ส้มไข่ส้มหมายความว่าไม่ใช่ไข่ดำกุ้งแล้วค่ะโอ้ปลากดค่ะอ้วนอ้วนปลากระพงลายปลากระพงลายติดปลาปลาปลากดหรือเปล่าเฮ้ยเขาเรียกกระพงลายเหรอแต่เนื้อดีนะอ๋อเอาไปทำอะไรคะกินได้แต่กินอ่ะไม่ยกเหรอโหนี่เด็ดไวพงนี่นะผมบอกให้จริงเหรอเนี่ยเด็ดกว่าปลากระพงไงตัวนี้กระพงมากกระพงลายแน่นกว่าตกตื่นคันนั่นนี่เรามาตกกระพงกันนะคะจะเอาตัวไซส์6โลขึ้นมาตลาดจะไม่มีขายแล้ว6โล6โลทับไหมถ้าขับไป6โลไปซื้อกระพงมาพอหน้าเชื่อถือกุ้งมาแล้วว้ายไต่ก็ได้แล้วค่ะกุ้งเลนจะวายนิดนึงอาจจะไกลนิดนึงตกกุ้งมาด้วย
หลุดยังนิ่งเหมือนหลุดเลยเฮ้ยโอ้ยยขอถ่ายรูปหน่อยเอาตัวนี้อ่ะๆถือเดี๋ยวถ่ายนะกุ้งวันนี้ค่ะยัฮู้สีมือใครไม่รู้แต่เราได้ถ่ายแล้วปุ๊ด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 ค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาหลุดปะวะมันดูไม่ดิ้นเลยอ่ะหลุดอ่ะเซ็งเลยเบ็ดไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยโทษเบ็ดตลอดจริงๆมันต้องวัดไหมนะต้องยกอุ้มเนี่ยเบ็ดต้องอ้ากว่านี้ป่ะเออตัดไม่เป็นอีกไม่มีครีมอ่ะยังไงอย่างคู่กูไก่มั่งคู่พี่แอบมั่งแต่คู่พี่แอบเนี่ยมันกระชอนมาจากกรุงเทพเลยนะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะปลาแน่เลยหลุดปะวะใหญ่ผมก็หวังว่าอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ยมาแล้วค่ะกุ้งโบก็มีนะเจ๋ไม่ใช่หัวหน้าผมเป็นแค่คณะผู้กิน2มือเลยนะกิน2มือนี้กิน2มือเโอ้โหห่างกันอยู่โอ้โหเป็นแบบไซส์ดีไซส์สวยโอ้สุดยอดลมน้ำเอาอะไรกันหนอหมุนป้าหมุนป้าน่าจะปลาหมุนมาอย่างนี้ปลาเกลือปลาโรดปลาปลาปลาอุ้ยดึงแล้วเฮ้ยหลุดเหรอเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่อ่ะอีกแล้วเป็ดเล็กไปเหรอวะโอ้ยนานจะมาตัวหนึ่งถ้าขอให้กินอยู่หลับนอนกินดีอยู่ดีไม่ติดโควิดก็โอเคครับอุดรดีต้อนรับครับใช้เหยื่อหัวใจนะคะไม่ได้หมักอะไรใดๆกลับกันขับถอนกันโดยปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันอีกนะครับเร็วๆนี้ที่นครสวรรค์ที่ไม่รู้จะแข่งที่ไหนนี่คือผลงานวันนี้ที่ไต่ตกได้ซะส่วนใหญ่ปลานะคะไต่ตกปลาเก่งมากนี่น้องกุ้งนี่น้องกุ้งเหลืออีกนั่งฟางนะเมตรฝ่ายฝีมือการตกกุ้งลงเรือตกกุ้งครั้งแรกของเราเราก็ได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะไปทั้งหมดไม่เคยได้ปลาเหี้ยเลยแฮวเนี่ยค่ะเทียบกับหน้าเทียบกับหน้าแล้วมันจะหนีบหน้าไหมมันจะหนีบหน้าไหมที่นี่นะคะมีทั้งร้านส้มตำแล้วก็สามารถฝากเขาสั่งหมูกระทะมาให้ได้มาตั้งบนโต๊ะอย่างนี้ได้เลยนะคะผลงานกุ้งที่เราตกได้มานะคะ8ตัวมาย่างกินกันสดๆแบบนี้เลยกุ้งขออภัยแม่ๆนะคะที่
ไม่สามารถกลับไปถึงบ้านได้กินสองคนไม่หมดนะเนี่ยเยอะมากโอ้โหน้ำจิ้มอีกเพียบนี่นะคะแล้วก็ปิ้งหมูกระทะกันบรรยากาศริมน้ำเขาให้หมูเยอะมากเลยนะเนี่ยชุด400ค่ะนี่ค่ะกุ้งที่เราตกได้วันนี้ย่างเรียบร้อยด้วยกระทะหมูกระทะนั่นเองขออนุญาตทุกคนนะคะถ้าใครดูตอนดึกๆนะคะขออนุญาตกินยั่วนิดนึงนะคะนี่คือกุ้งสดๆที่เราตกมาได้จากแม่น้ำน้ำอะไรน้ำปะกงแม่น้ำบางปะกงบ้านโพที่เราไปตกแถวๆบ้านโพนะคะเกิดมาไม่คิดเลยว่ายังมีกุ้งแม่น้ำอยู่ในแม่น้ำไม่งั้นตกตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเราเพิ่งรู้ตอนแก่แล้วสดมากเด็ดมากให้พี่โอ๊ตกินหมูไปเรากินกุ้งทริปนี้ถึงพี่โอ๊ตจะไม่ได้กระพงอย่างที่ตั้งใจนะคะแต่โบก็ได้กุ้งมากินสมใจแล้วรับรองว่ามีทริปแก้มือแน่ๆค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะและคลิปหน้าเราจะพามาพักผ่อนที่รีสอร์ทริมน้ำบรรยากาศดีๆเปิดประสบการณ์การนอนรถบ้านครั้งแรกแล้วก็ตกกุ้งได้ที่หน้ารีสอร์ทเลยแบบนี้กุ้งที่นี่กินดุมากเลยนะคะเอาลงไปปุ๊บดึงใหญ่เลยอ่ะดูดิดึงอีกแล้วอ่ะกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปรับรองว่าคุณจะหลงรักที่นี่ค่ะ